เริ่มต้นวันนี้เดี๋ยวเราไปกันที่นครสวรรค์ชื่อจังหวัดก็นครสวรรค์แล้วไปดูอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนสวรรค์กันไหมน้องพระรามลงสงถูกต้องนี่เป็นเมนูโบราณหากินได้ยากเลยนะคะเจ๊โอ้โหว่าไปนี่มีร้านเดียวที่นครสวรรค์ด้วยนะอ๋อเหรอเหรอร้านนี้ก็ชื่อเพราะด้วยเพราะอะไรคะเมฆลา โอ้คุณผู้ชมไปดูเมฆลากันค่ะค่ะนี่เลยอุ้ยจริงด้วยอ่ะอุ้ยป้ายสีน้ำเงินเด่นชัดมากนะคะค่ะแวะไปปักหมุดร้านชื่อดังคุณผู้ชมร้านเมฆลาแบบนี้นี่อยู่ตรงบริเวณข้างตลาดบ่อนไก่นะคุณผู้ชมนะเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ก็คือจะมีอาหารโบราณคุณผู้ชมเขาเรียกว่าข้าวพระรามลงสงอันนี้สูตรเด็ดมีมาอย่างยาวนานกว่า50ปีแล้วเป็นร้านที่คุณพี่สิทธิพันธ์ศรีสวรรค์ใช่ไหมใช่ค่ะเจ๊อายุ61ปีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นร้านเดียวในจังหวัดนครสวรรค์นะนี่ก็จังหวัดนครสวรรค์นามสกุลก็ศรีสวรรค์นะน้องโอ้ลดที่สุดนะคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับข้าวพระรามลงสงอันนี้เป็นอาหารจานเดียวของไทยชนิดนึงนี่แหละค่ะได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนตอนใต้ในชื่อภาษาแต้จิ๋วว่าซาแต๊ะเก่งมากนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าซาแต๊ะภายในอาหารจานนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะมีข้าวสวยผักบุ้งลวกเนื้อหมูตับหมูลวกแล้วก็ราดหน้าด้วยราดด้วยเข้มข้นคล้ายกับน้ำแบบน้ำสเต๊ะหมูสเต๊ะใช่ไหมใช่ค่ะน้ำสเต๊ะเนี่ยเขาทำมาจากถั่วลิสงป่นคุณผู้ชมแล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับพริกเผาพริกรอเยอะไปนิดคุณผู้ชมพริกเผาพอนะคะแล้วพอคุณผู้ชมกินเข้าไปแล้วคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับรสชาติหวานนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วมันจะตัดกับพริกเผาว่าน้องแล้วก็เนื้อหมูแล้วตับอ่ะน้องเอ้ยนุ่มละมุนลิ้นละลายในปากเลยนี่แหละค่ะซาแต๊ะปึ่งใช่ไหมคะไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยเจ้คุณสิทธิพันธ์ศรีสวรรค์นะชื่อก็เพราะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนย้อนไปเมื่อ80กว่าปีที่แล้วอะค่ะข้าวพระรามลงสงเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเป็นเมนูที่โด่งดังมากเจ้เป็นเมนูยอดฮิตในแถบเฉลิมบุรีกรุงเทพเลยนะก่อนที่คุณพ่อเนี่ยจะขอเรียนรู้แล้วก็สืบทอดตำนานเมนูนี้ต่อมาแล้วก็มาทำกิจการร้านอาหารข้าวพระรามลงสงที่เมืองนครสวรรค์นี่แหละแล้วก็เปิดมายาวนานกว่า53ปีนะคะโดยมีเจ้าของร้านคุณพี่สิทธิพันธ์นี่แหละเป็นผู้สืบทอดกิจการร้านอาหารต่อจากคุณพ่อแต่ว่าฝีมือในการทำข้าวพระรามลงสงเนี่ยเขาบอกนะคะการันตีเลยว่าไม่ได้แตกต่างจากฝีมือของคุณพ่อเลยเพราะว่าเขาลงมือทำเองทุกขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าก็ชื่นชอบนะคะมีทั้งลูกค้าในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดรับประกันความอร่อยจ้าเห็นแค่ภาพในจอนี่ก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องรับประกันเลยอร่อยแท้แน่นอนผักบุ้งใช่ไหมน้องผักบุ้งน้องเจ้น้องน่ากินมากเลยเนาะหมูอยู่กินกับน้ำซุปร้อนๆนะเจ้ข้าวพระรามลงสงเนาะเนาะเนาะต้องลองคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ